ข้อ3นะครับ Condenser แบบ Evaporative Cooler นะครับแล้วก็ Cooling Tower นะครับซึ่งมีอาจจะมีพัดลม2หรือมากกว่านั้นเนี่ยซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนคนละตัวกันนะแยกมอเตอร์กันนะครับอันนี้ก็อาจจะควบคุมในวิธีเดียวกันได้นะครับถ้าเกิดมอเตอร์ถ้าเกิดมันเป็นระบบที่มอเตอร์หนึ่งตัวขับพัดลมหลายตัวบนเพลาเดียวกันอันนี้อาจจะต้องใช้สปีดคอนโทรลหรือว่าใช้ดัมเปอร์ดัมเปอร์คือมาหลีลมนะครับเอามาใช้แทนได้โอเคคือถ้าเป็นระบบที่มันมีไอถ้าเป็น evaporative condenser หรือว่า cooling tower ซึ่งมีพัดลมมากกว่า2 ตัวแล้วก็แยกมอเตอร์กันอย่างเงี้ยก็อาจจะคุมด้วยวิธีที่เขาพูดมาก่อนหน้านี้นะครับเช่นหยุดไปทีละตัวได้หรือว่าลดสปีดอะไรเงี้ยเป็น True Speed มอเตอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเดียวขับหลายตัวเนี่ยขับพัดลมหลายตัวเนี่ยอันนี้ดับทีละตัวไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการควบคุมสปีดเช่นอินเวอร์เตอร์ VSD อะไรพวกนี้หรือไม่ก็ใช้ดัมเปอร์รีลมเอานะครับ Evaporative Condenser กับ Cooling Tower เนี่ยจะต้องมีติดการติดตั้งตัวนี้ด้วยแอนตี้ฟรีซเทอร์โมสตัตซึ่งก็จะหยุดพัดลมทั้งหมดก่อนที่น้ำมันจะไปถึงจุดที่เป็นจุดเยือกแข็งนะครับโอเคแต่ว่าต้องมีเซ็นเซอร์จับว่าน้ำใกล้จะเป็นน้ำแข็งยังจะได้หยุดนะครับไปต่อ4-5เลยนะครับข้อ4อัตราการไหลของอากาศนะครับจะต้องควบคุมโดยแฟลปก็เป็นบานพับนะต้องมีการควบมีการก็ประมาณแดมเปอร์นะครับมีแฟลปมีแบฟเฟิลนะครับหรือว่าอาจจะมีเอนโคลเชอร์คือแบบมีประมาณว่ามีฝาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีบานพับปิดอย่างเงี้ยในช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะได้ไม่เย็นเกินนะมันจะได้ไม่เป็นน้ําแข็งก็จะได้เนี่ยป้องกันไม่ให้อากาศที่วิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ทำไมในทางฝั่งอากาศบ้างอันนี้เขาพูดทางฝั่งอากาศที่จะไหลเข้าพวก cooling tower อะไรพวกนี้ควรจะมีบานพับมีบาน baffle ก็คือเหมือนแผ่นบังคับทิศทางนะครับหรือไม่ก็มีตัว enclosure มีคล้ายๆมีผนังปิดมีฝาปิดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้ลด flow ลงได้นะครับในช่วงที่มันเย็นเกินแล้วก็สามารถ restore ก็คือสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อต้องการนะครับก็คือประมาณบังลมอ่ะถ้าเกิดมันเย็นเกินเราก็บังลมให้เข้าน้อยลงแต่ถ้าช่วงอากาศร้อนเราจะเปิดให้ลมมากขึ้นก็ทําได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสามารถปิดเปิดได้ข้อ5นะครับทางฝั่งการไหลของน้ํานะครับอันนี้อาจจะควบคุมได้ด้วยวาล์วนะครับ throttling valve อุปกรณ์อันนี้เนี่ยก็จะอาจจะทํางานหรือควบคุมอ่ะโดยด้านด้วยการด้วยตัว head pressure ตัวแรงดันโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้การควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือว่านิวเมติกได้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้วาล์วบังคับทิศทางนะครับเพื่อที่จะเอามาช่วยปรับแต่งโฟลว์น้ำให้มันลดลงเพิ่มขึ้นได้ตามสภาพอากาศนะครับตามความเหมาะสมนะครับฝั่งอากาศก็ใช้พวกแบฟเฟิลพวกแดมเปอร์อะไรอย่างนี้เนาะฝั่งน้ำก็ใช้วาล์วนะครับ